มีน้ำตกด้วยนะคะถึงแล้วกลับโรงแรมค่ะกลับไปนอนไปไหนกันนะลูกไปถ่ายที่ประตูสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง JM แจ่มวาววันนี้พวกเรายังไม่จบกับทริปสงกรานต์นะคะน่าจะเป็นทริปสุดท้ายแล้วแหละเนาะเราอยู่กันที่จังหวัดภูเก็ตนะคะจากพังงาสู่ภูเก็ตได้ยังไงนะคะก็เนื่องจากว่าโอโจ้เนี่ยนะบอกว่าเฮ้ยไม่เคยเที่ยวงานสงกรานต์เลยและแอมกับเจก็โตจนป่านนี้แล้วยังไม่เคยไปเที่ยวงานสงกรานต์เหมือนกันก็เลยตัดสินใจกันปุ๊บปั๊บเลยนะคะว่าภูเก็ตตอบโจทย์มากๆเลยนะเดี๋ยวเป็นยังไงนะคะเราไปดูกันเลยจ้าบรรยากาศในรถก็จะชุลมุนวุ่นวายหน่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเจเนี่ยเป็นคนขับรถนะแล้วก็เพิ่งเคยขับเข้าภูเก็ตเป็นครั้งที่สองนะคะซึ่งก็ขับเข้ามาในเมืองกว่าเดิมด้วยนะทุกคนตอนแรกอะเราไปหาสุรินทร์ใช่ไหมมันจะอยู่นอกเมืองไปนิดนึงนะคะทีเนี้ยเรามางานสงกรานต์กันที่เซ็นทรัลภูเก็ตนะคะก็อยู่ในเมืองเลยเจ๊ก็เลยจะแบบขอให้ทุกคนช่วยดูทางช่วยบอกช่วยดู GPS กันตลอดทางเลยนะคะก็เลยวุ่นวายกันหน่อยนะได้ที่พักแล้วนะคะที่ภูเก็ตนะอันนี้คือตัดสินใจมากันแบบแป๊บๆเลยนะคะตัดสินใจมาก็คือมากันเลยนะแล้วก็ไม่ได้จองที่พักล่วงหน้านะคะหาเอาใน Google อะไรแบบนี้นะก็เลยได้ที่นี่นะคะเสียงดวงนะทุกคนว่าห้องจะเต็มไหมอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็กำลังขนของกันอยู่นะมีลิฟต์ไหมประเด็นชั้นชีเราก็เราไม่ถามมาว่าลิฟต์อยู่ตรงไหนอะอยู่ๆเราก็เดินเข้ามาเลยอะนี้รอลิฟต์นะคะอุ้ยมีตู้เซเว่นด้วยรอดแล้วมีมาม่าไหมในตู้เซเว่นอะไม่มีแต่ว่ามีของกินอยู่นะอะไรข้าวเปล่ามันพูดช่างไหมเนี่ยถ่ายแล้วน่าจะนี่ค่ะทุกคนเข้าลิฟต์กันมาแล้วนะคะลิฟต์แกเชียร์วิ่งว่ะซูว้าวเป็นทางนู่นไงเป็นทางคือว่ามันได้เราเห็นวิวนั่นเลยทางไหนดูที่นู่นไปค่ะของนู้นของนู้นของนู้นไปจ้าชั้น4นะคะของเรา407407
คิดการมีแค่ใบเดียวด้วยประเด็นโอเคเข้ามาในห้องแล้วนะคะเดี๋ยวจะถ่ายรีวิวห้องให้เพื่อนๆทุกคนได้ดูกันนะโอเคค่ะจากประตูนะคะเปิดเข้ามานะก็จะเจอกับจื้อดึงห้องเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีเป็นทีวีนะคะเป็นแอร์นะคะแล้วก็เป็นโซฟามีเจอยู่ด้วยนะมีที่ล็อกนะคะก็เซฟตี้ดีนะคะนี่แล้วก็จะมีเป็นเตียงนอนนะคะข้างๆเตียงนะก็จะมีปลั๊กไฟด้วยนะคะนี่มีโทรศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้คือวิวด้านหลังก็ไม่ได้มีวิวอะไรดีนะคะเพราะว่าเราอะมาพักกันในเมืองนะคะเข้ามาพักกันในเมืองเพราะเดี๋ยวเราจะไปเซ็นทรัลกันนะคะมันอยู่ใกล้เซ็นทรัลด้วยนะเขาก็จะมีโต๊ะนะคะมีเป็นคอฟฟี่บาร์ด้วยนะคะนี่มีตู้เย็นให้ด้วยนะคะอุ๊ยอันนี้เป็นเก้าอี้นะแต่มันหนักมากเลยนี่นะคะไม่มีอะไรมีน้ำมีน้ำ2ขวดนะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียงนะคะออกไปได้แต่ไม่รู้ออกไปยังไงเปิดยังไงเนี่ยปีเปิดยังไงอ่ะเปิดยังไงคะอ๋อโอเคได้ยินเสียงเพลงปะตรงนู้นไหมโอเคค่ะอันนี้ก็จะปลดล็อกปุ๊บมีตะกร้าผ้าให้ด้วยนะคะมีที่แขวนผ้าให้ด้วยมีผ้าม่านด้วยนะตรงนี้ปิดอ่างล้างหน้าจะอยู่ด้านนอกนะคะทุกคนค่ะดีเหมือนกันนะคนหนึ่งอาบน้ำคนหนึ่งสามารถมาล้างหน้าแปรงฟันตรงนี้ได้นะคะมีกระจกด้วยแล้วก็มีไฟนะคะห้องน้ำก็เล็กๆนะคะทุกคนห้องส้วมแล้วก็มีฝักบัวอาบน้ำไม่มีเรนชาวเวอร์นะมีแค่ฝักบัวก็พอใจแล้วค่ะทุกคนค่ะมีสบู่กับแชมพูให้นะคะนี่สวยมากโอเคห้องน้ำโอเคเลยนะคะเดี๋ยวเราขอเก็บของกันนิดนึงนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันแล้วนะตรงนี้เปิดได้โอเคเดี๋ยวเราจะไปเซ็นทรัลกันแล้วค่ะเย้ตอนนี้เรามาอยู่กันที่เซ็นทรัลภูเก็ตแล้วนะแต่มันใหญ่มากทุกคนเพิ่งรู้นะคะว่าเขามี2ฝั่งนะเพราะว่าเวลาเรามาเที่ยวภูเก็ตเนี่ยสิ่งสำคัญก็คือทะเลใช่ไหมแต่ครั้งนี้เรามาเซ็นทรัลนะคะก็เพิ่งรู้อีกว่ามี2ฝั่งแล้วใหญ่มากนะเรามาทำอะไรกันไปดูกันเลยจ้าเนี่ยอะไรกันครับซองกันน้ำจ้าเอาไปไหนครับไม่บอกถ้าเราเป็นกระเป๋าแบบเนี้ยกระเป๋าเน่าอืมนี่ยังไงเนี่ยกี่บาท190นี่ดีกว่าแต่นี่เราได้ใช้ได้ตลอดนะจะเป็นใส่ได้เยอะด้วยซื้ออันเดียวไหมถึงนี้ไหมเชื่อคุณดีกว่าไปซื้ออันเดียวใส่ได้หลายคนเลยนะแล้วถ้าจะซื้อเสื้อฝนนะถ้าเราซื้อเสื้อฝนนะเราจะไปเพื่อแล้วเวลาเราเดินเราก็จะกระแตกกระแตกกระแตกได้แต่มันซื้อไหมครับไม่ต้องปิดไว้ใช่ไหมใช่ครับเดินมาจนถึงหน้างานแล้วนะคะ Big Island Waterfront นะมันกันร้อยที่เซ็นทรัลภูเก็ตนะคะนี่คนเยอะมากค่ะทุกคน
ไปดูบรรยากาศกันเลยซื้อน้ำแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าไปใหม่นะนี่นะคะก็คือบรรยากาศในงานนะคะก็จะมีดีเจนะก่อนหน้านี้ก็จะมีนักร้องมาร้องเพลงนะคะแล้วก็เขาจะฉีดน้ำแบบนี้จนจบงานเลยนะคะทุกคนสงกรานต์เนี่ยมาที่นี่ได้นะคะรับรองเปียกแน่นอนนะคะคนก็เยอะอยู่นะตอนแรกอ่ะเราไปดันกันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมคะเพราะเราจะไปดูนักร้องไงแต่พอเราออกไปเข้าห้องน้ำกลับเข้ามาคิดว่าข้างหลังน่าจะสนุกกว่าก็เลยยืนกันอยู่ข้างหลังเลยนะคะเจียว
หลังงานเลิกนะคะก็หิวกันมากๆเลยนะคะเพราะว่าใช้พลังงานกันไปเยอะมากในการยืนแล้วก็เต้นนะคะทุกคนค่ะก็เลยหาอะไรกินกันก่อนที่จะกลับโรงแรมนะได้คนครับโรงแรมค่ะกลับไปนอนพรุ่งนี้ก็ขับรถกลับบ้านโย่ไปไหนครับไปสระว่ายน้ำตอนนี้เราก็มาถึงสระว่ายน้ำกันแล้วนะคะอยู่ชั้น2ทำไมฝั่งโน้นตื้นเหรอมามาเสียหายไม่ได้มาเดี๋ยวตรงนู้นมันเล็กกว่าไปน้ำลึกยืดไม้หน่อยบิดอีกเลยได้ได้ละมีรถส่วนตัวบึ้น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 เอื้อไปบึ้บบ๊อบตื่นไปบ๊อบอย่าทำไปบ๊อบไปเที่ยวอีอาอีอาโอดูดีว่าฉันจะยืนได้เปล่าโอ้ยยืนได้แต่โหโอ้ถึงนี่เลยอ่ะอันนี้คือยืนแบบเต็มเต็มคาราบิลอันนี้คือยืนแบบเต็มฝ่าเท้านะคะน้ำอยู่ถึงนี่เลยอ่ะค่อนข้างที่จะลึกอาจจะเพราะว่าเราเตี้ยด้วยอะไรด้วยอุ้ยแกนี่แกไม่ได้ชาร์จแบตเป็นไรเนี่ยไม่รู้ว่ามันไม่บอกเปอร์เซ็นต์แบตจะหมดแล้วนะทุกคน แต่เรามีแบตสำรองนะจ๊ะวันนี้คือเก็บผมนะคะเพราะว่าไม่ใช่อะไรหรอกมันลุกรุงรังนะโอ้นี่ก็ตาน้ำตาน้ำตาเพื่อนจริงเหรอนี่เดี๋ยวเต้นท่อนหน้ามาฟังนี่ก่อนพังงาค่ะโอโจ้จะไปบ้านน้องนุ๊กนะพังงาเราก็กินข้าวกันก่อนนะเพราะว่าน้องขึ้นรถบ่าย3นะคะแต่ว่าตอนนี้มันเพิ่งเที่ยงบ่ายโมงกี่โมงอะ
ไม่รู้ประมาณนั้นหน้าเทาหน้าอะไรวันนี้สัมภาษณ์คนเมาเหรอครับคนเมารถคุณจะไปไหนครับลบเลือดค่ะลบบุรีอ่ะลบบุรีคุณจะไปไหนครับลบบุรีไปทำไมครับไปโคซินิลันด้าไปคันไหนครับคันไหนคันนี้ใช่ไหมครับหรือว่าคันนู้นครับรออะไรครับรอส่งพม่ากับเมืองรอส่งโอโจ้บักกลับบ้านกลับไปไหนครับรอส่งโอโจ้ข้ามชายแดนยอกยอกจะไปไหนกันครับนุ๊กไปถ่ายที่ประตูอ้าวเขาปิดประตูแล้วพวกแกจะไปไหนครับบ๊ายบายก้องหน่อยจ้าน้ำนุ๊กบ๊ายบายจ้าโอเคแล้วเอามาครับเหมือนเดิมนะคะมาภูเก็ตแล้วขากลับก็ต้องแวะซื้อของแห้งเดี๋ยวมาดูนะว่าเราได้อะไรบ้างแต่อาจจะไม่เยอะนะซื้ออะไรจ้าป้าเดินดูไปก่อนของแห้งพวกปลาหมึกกับปลาจิ้งจ้างนี้คือไม่ต้องแล้วเพราะว่าเดี๋ยวแม่น้องนุ๊กจะฝากมาให้ใช่เราซื้อเฉพาะของที่เราซื้อเฉพาะของที่เราจะกินนะคะเพราะว่าพวกของแห้งเนี่ยคือแม่น้องนุ๊กเดี๋ยวเขาจะฝากมาให้ตอนที่โจกับน้องนุ๊กเขากับสุราษฎร์นะคะเราซื้อพวกของกินเราใช่น้องอยากกินปูจักจั่นยังไงไม่รู้อ่ะวันนั้นซื้อมาจากแถวนี้แหละนี่ไงปูจักกะจั่นถามให้บาบาปูว่าปูน้ำไข่อะไรอันนี้ไข่ดีกว่ามีไข่ด้วยแล้วก็เนื้อด้วยแล้วไข่รวมกันราคาเท่าไหร่นะคะ300ค่ะโลสามร้อยไอ้เต็มวะเหมือนกันเอาหม้อไหนก็ได้อันนั้นอะไรอะหอยชักตีนอ่ะ250ไปเดี๋ยวเราเดินไปข้างหน้าก่อนถ้าจะเอาเดี๋ยวค่อยกลับมาเอาเราจะได้ไม่ต้องถือนะ
มีสับปะรดมีเยอะมากเลยเหมือนที่เชลล์แล้วก็เลยไม่รู้อ่ะนี่ปลาหมึกเชอร์รี่อร่อยมีให้ชิมด้วยเดี๋ยวไปชิมดูหน่อยนี่นะคะเขามีให้ชิมด้วยนะมันจะออกหวานหวานหวานเผ็ดเผ็ดเผ็ดตรงเครื่องไม่ได้อร่อยเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้ถุงหนึ่งอันนี้ด้วยไหมเอาอันนี้ด้วย3ถุงเอาอะไรบ้างปลาหวานทาโร่เอ้ยปลาปลาเส้นครับผมถุงไหนปลาเส้นอันนั้นแหละไม่ใช่เอาถุงเล็กติดประมาณแล้วก็อะไรอีกอ่ะป้าป้าถือก่อนอันเนี้ยมันไม่เหมือนกันยังไงอ่ะกับอันนี้มันไม่เหมือนกันยังไงปะคือว่าแต่ละคนเลยงั้นเอาปลาหวาน2อันเฮ้ยอันนี้ก็อร่อยไม่เอามันไอ้นี่ซุปเปอร์ชิปก็มีเราหาซื้อกินได้เอามาถ่ายโชว์ก่อนโชว์ก่อนนี่อันนี้3ถุง100นะคะแล้วก็อันนี้ถุงเดียว100ไปจ่ายตังค์ป้าเอาตังค์มาเปล่าจ่ายตังไปแล้วค่ะเอาเปรียบตัวเลยเอาเม็ดดีกันนะนี่ตัวนี้ตัวนี้เป็นไหมเดือดร้อนทิพย์ใช่ไหมเนี่ยไปจ้าเดินต่ออันนี้คือเรามาสุดทางแล้วนะเรามาสุดทางแล้วภูเก็ตนะชุดละร้อยค่ะชุดละร้อยไปปลาแห้งอันนี้คือเอาไปกินกับข้าวสวยได้เลยเหรอคะอันนี้เป็นกุ้งเสียบอันนี้น้ำพริกกุ้งเสียบแห้งเดียวกว่าต้นขอบคุณมากอันนี้อ๋อได้ปลาไข่เม็ดเลยไม่ถึงค่ะอันนี้ประมาณ2ขีดกว่าค่ะ2ขีดกว่าอันนั้น200ด้วยป้าป้าเอาไหมโอนจ่ายได้ไหมคะโอนได้ค่ะโอนเข้าบัญชีได้เอาอันนี้นะคะแต่ปลาแห้งปลาหวานมี50กับ100นึงค่ะถุงเล็กๆอ่ะ50ป้าป้าเอามาปลาหวานเอาเอาไหนอ่ะที่ผมไม่ได้อ่ะเอาไม่ใส่งาไม่ชอบใส่งาของกันเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เรากำลังจะกลับแล้วนะถ้าเกิดว่าไม่ได้เจออะไร
ระหว่างทางแล้วก็จะไม่แวะที่ไหนนะคะแอมก็จะขอปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะคะต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามชมกันนะคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องรอติดตามอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคะ JM แจมว้าวนะจะอัพคลิปนะคะทุกวันเสาร์10โมงนะแต่ก็จะลงคลิปสั้นทุกวันเลยนะคะทุกคนเจมาพอดีนี่อ่ะป๊าป๊าเดี๋ยวเราจะปิดคลิปกันแล้วนะคะเพราะว่าเราน่าจะไม่ได้ไปไว้ที่ไหนแล้วนะโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กด Subscribe ให้ช่องของพวกเราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายบ๊ายบาย